พบกับหนึ่งในว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3กันเลยครับดีใจที่ว่าได้ในรอบ12คนครับก็แบบต้องฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องท่องสวดมนต์ให้มากขึ้นนะคะข้อเสียของผมก็แบบไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยนิ่งอะค่ะแบบพออยู่ในห้องเรียนแบบคุยกับเพื่อนนี่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ในการที่บวชนี่ก็ทำให้สมาธิของผมแบบน่าจะดีขึ้นอะค่ะไม่ค่อยมีสมาธิน่าจะมีสมาธิดีขึ้นแล้วผมก็จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ดีที่สุดค่ะร่วมให้กำลังใจพวกเขาได้ทาง True Visions ช่อง60และ True Visions HD 110ในสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3